สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะ Lenovo G470 นะครับเริ่มแกะนะครับแล้วก็ถอดแบตออกก่อนแบบแรกเลยครับนั่นนะครับก็แกะฝาเลยครับฝาตรงนี้เวลาแกะแล้วให้งัดทางด้านริมขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ค่อยเปิดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าน็อตจะติดอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เคลียร์ออกมาง่ายๆแค่นี้ก็หลุดแล้วครับต่อมาตรงนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ด้วยการถอดแล้วก็มีนัดสองตัวครับก็เริ่มถอยหลังลงมาแค่นี้ครับตัดขึ้นเรียบร้อยนะครับมีแรมเราถอดออกก่อนนะครับนั่นนะครับเราก็ถอดฝาทั้งหมดเลยครับไม่ดูน็อตครบเลยครับเกลี้ยงเลยตรงนี้จะมีน็อตคีย์บอร์ดซ่อนอยู่นะครับลืมดึงออกด้วยครับตรงนี้ลมพัดลมนี่ก็ต่อไปนะครับคุณมาต่อไม่ยากครับดึงขึ้นง่ายๆเสร็จแล้วมาดูฝั่งนี้กันนะครับตรงนี้โดนซ่อมมาแล้วนะครับน่าจะรอบสองรอบเนี่ยครับหลังนี้ไม่มีน็อตแล้วนะครับมีน็อตหายนะครับเพราะว่าน่าจะหักไปไหนแล้วนะครับโดนซ่อมมาแล้วตัวนี้ดีลอมก็พอเปิดออกแล้วก็ไม่ค่อยดึงกระเป๋าก็หลุดแล้วครับถ้าดึงไม่หลุดก็หาอะไรจิ้มตรงรูก่อนนะครับแล้วค่อยดึงมาจะหลุดง่ายนะครับอันนี้น็อต2ตัวนะครับแต่ตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องถูกแกะมาแล้วใส่ไม่ครบก็ไล่ดูครับว่าน็อตหมดหรือยังนะครับตัวนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ไปถอดคีย์บอร์ดครับตัวนี้คีย์บอร์ดนะครับเราเลยแหลมๆนะครับจิ้มลงไปทางด้านบนนะครับครับงัดขึ้นจะมีเขี้ยวเล็กๆติดนิดเดียวครับนะครับพอเสร็จแล้วตรงนี้งัดขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมาถ้างัดผิดนะครับเดี๋ยวจะหักได้รุ่นนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับตัวเสียบเฉยๆต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาดึงเข้าดึงออกนะครับพยายามหาอะไรรองข้างใต้นะครับแล้วก็ค่อยๆจับดึงออกมานะครับอย่าดึงมาเลยนะครับเพราะมันจะชอบขาดครับตัวนี้ใต้คีย์บอร์ดมาก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวครับนะครับใต้คีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการแงะออกนะครับตัวเอาอุปกรณ์อื่นออกให้หมดก่อนนะครับครับแล้วค่อยนั่งเบาๆนะครับกดเข้าไปนิดเดียวก็จะหลุดมาละนะครับแค่นะครับเรียบร้อยก็จะหลุดมาดันง่ายดายนะครับไม่ได้แกะเลโนโวครับ G470 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยนะครับ